กินของหวานเขาก็ต้องไปด้วยเนื้อของเจ๊มาสกำลังจะทำไข่ดองจ้าอร่อยมากมันอ้วกมากสวัสดีค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันนะคะในช anel เอ็นพันนั่นเองวันนี้นะคะก็มีภารกิจใหม่เรียกว่าเป็นภารกิจหรือเปล่ากิจวัตรประจำเดือนที่เราจะต้องมาเจอกันไม่มีสาระอะไรเลยก็คือเป็นการกินเท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่กินธรรมดาด้วยก็จะเป็นการกินแบบบุฟเฟ่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นซุกี้ตีน้อยโมโมพาราไดซ์หรือว่าอะไรก็ตามแต่ซึ่งวันนี้เนี่ยเรามากันที่เซ็นทรัลลาดพร้าวโมโมพาราไดซ์ประเดิมเลยว่าเปิดสาขาใหม่แต่ว่าไม่ใช่วันแรกเนาะวันนี้ก็แบบมาวันจันทร์ก็เลือกงานยามดีคนน้อยด้วยบ่ายโมงเพราะว่าก่อนหน้านี้รอบนั้นที่เราไปกินที่สาขาเซ็นทรัลพระราม9ก็คือคนเยอะมากเราประมาณกี่ชั่วโมงนะ 4-5 ชั่วโมงรอบนี้ก็เลยมาตอนบ่ายเลยเพราะว่าวันนั้นน่าจะเป็นแบบตอนเย็นด้วยมั้งอันนี้ก็เลยมาตอนบ่ายน่าจะคนน้อยแล้วก็น้อยจริงคือมาถึงไม่มีคนรอคิวเลยแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็มารอดูกันว่าจะกินเนื้อไปทั้งหมดกี่ถาดไอติมกี่ถ้วยไดฟูกุกี่ลูกเดี๋ยวก็ไปรอดูกันอันนี้ก็สมาชิกใหม่แนะนำก่อนมิ้งขาแพงแพง28สมิธครับโอเคไปดูกันสันคอกับส่วนท้องก็อย่างละ5แล้วกันครับเนื้ออย่างละ10ทุกอย่างอย่างละ10ตอนนี้เย้เริ่มต้นก่อนใน10นาทีแรกเบเบเบมากสั่งเป็นชาบูชาบูกับสุกี้ยากิมาอุ๊ยต้องเอาผักลงก่อนผักลงเพราะว่าจะได้ความหวานจากทางไข่ไข่ดองอ๋อคุณว่าจะทำหรอคุณวานาคันรับบทเป็นมาม่าประจำกลุ่มปรุงให้เพื่อนก่อนกำลังจะทำไข่ดองจ้าเป็นไงคะอันนี้ดองยังไงใช้อะไรบ้างเป็นไข่ที่บอกว่าไข่ดิบกินได้เนาะเคฟี่แล้วก็สวีทโชยุพริกกับกระเทียมนั่นเองไข่เองใช่อ้ามแล้วอ้ามใส่ของหวานกินของหวานควบคู่ไปด้วยขอช้อนไอติมด้วยจีเดี๋ยวของเจ๊มามันเป็นมือบ่ายก็เลยแบบว่าอิ่มเร็ว no you say คำว่าอิ่มตอนครึ่งชั่วโมงแรกไม่ได้สั่งเลี่ยนด้วยการกินไอติมก่อนไม่ได้กินข้าวมาก่อนหรอใช่กระเพาะมันเลยไม่ขยับไม่เป็นไรเราจะสู้จนวินาทีสุดท้ายเราก็จะนับเนื้อต่อไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้กี่ถาด26ถาดแล้วเนื้อตอนนี้หมู20หมู10เนื้อเป็ด1แล้วก็ไอติม7ไนฟูโกะ10กว่าแล้วทุกคนกินโมโม่กันมาแล้วคนน่ารักสวัสดีค่ะกินน่าอร่อยจังมาถึงบ้านสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วครับจริงอิ่มยังอิ่มแล้วแต่ว่าต้องใส่ต้องเป็นดีเจอีกชั่วโมงนึงก็เลยต้องกินเข้าไป We eat shabu today and shabu shabu love of meat อย่าลืมช่องเอิร์นพัทกด subscribe ด้วยใช่ถูกต้องเก่งมากคลิปใหม่ทุกวันเสาร์นะครับ Can you give me any love to meไข่ดองได้กินแล้วหลังจากที่ดองมาชั่วโมงใช่ไหมบาสชั่วโมง15นาทีไข่ดองบายมาม่าไข่ดองพี่มาม่าดองให้ก็คือบาสทำให้กินให้ดูอร่อยมากวันนี้กินกี่ลูกคู่ก็พอแล้ววันนั้นกินตั้ง18เดี๋ยวมันอ้วกมากอันนี้ลูกเดียวทำไมอ่ะนี่กินไอติมเยอะ7ถ้วยแล้วก็สั่งเป็นประมาณ10กว่าถ้วยพอไหมแล้วนี่นะครับนี่มีคนกลัวดูอ่ะก็คือว่าวันนี้เรากินไอติมไปทั้งหมด50ถ้วยก็ตกคนละ10เองมันก็ไม่เท่าไหร่ตัวเองก็ไม่เยอะเท่าไหร่เพื่อนไม่ไหวเพื่อนไม่ไหวเลยปวดท้องครับมันจุกไปหมดละตอนนี้นะคะก็กินโมโม่ผ่านอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็สถิติที่เราทำได้ในวันนี้ก็คือเนื้อ16ถาดหมู10เป็ด1ถาดไอติม50ไอติม50ไดฟูกุ18ลูกอร่อยมา
าเป็นว่าถ้าใครทำสถิติได้มากกว่านี้นะคะก็คอมเมนต์มาบอกแล้วกันแล้วก็อยากจะรู้ว่าทำได้ถึงเท่าไหร่กันวันนี้มากัน5คนก็ได้ประมาณจบๆไปแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าอยากรู้ว่าจะไปทำอะไรก็รอติดตามแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ Channel เอิร์นพัทด้วยนะคะเจอกันค่ะตัวนี้ก่อนไม่หมดเอาตัวนี้เป็นกระเป๋าได้เลยนี่ไงใส่ออกกำลังกายกับเอิร์นพัทเหรอเสื้อมา